ตอนรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงในตัวอักษรของคำว่าจอมเหวี่ยงเนี่ยมันมีความสนุกสนานของการถ่ายทำละครเรื่องนี้ซ่อนอยู่เราจะชวนเหน่งกับบีนะคะมาร่วมสนุกกันในเกมตัวอักษรชวนเมาส์กับคำว่าจอมเหวี่ยงเมื่อมีคำโผล่ขึ้นมาเหน่งกับบีจะต้องเลือกตัวอักษรค่ะแล้วก็บรรยายความรู้สึกหลังจากที่ตัวอักษรนั้นได้เฉลยคำขึ้นมาซึ่งคำนี้ล่ะค่ะเป็นที่มาของเบื้องหลังว้าวๆที่เกิดขึ้นในกองถ่ายละครรักสุดท้ายยายจอมเหวี่ยงค่ะจอจานอ่างมอม้าสระเอหอหีบวอแหวนยอยักษ์งองูภายใต้ตัวอักษรและสระเนี้ยมันมีความหมายซ่อนอยู่อยากเลือกตัวไหนก่อนคะจอจานก่อนนะต้องจอจานก่อนถูกแล้วของเด็กโอ้นี่คือแทนใช่ไหมบอกทีว่านี่คือแทนใช่ไหมถ้าจูบแรกของเหน่งอ่ะคงไม่ใช่จูบแรกของแทนสัมภาษณ์ให้รู้สึกไงคะที่ให้จูบนี่มันจะมีมาสัมภาษณ์ได้ไงล่ะก็เผื่อไม่ค่อยได้ยินพี่อุ้มไงเดี๋ยวสัมภาษณ์ให้จูบแรกของเหน่งที่เป็นแทนครั้งแรกรู้สึกยังไงเขินหูแดงแล้วหูแดงผิวขาวๆหูแดงเห็นง่ายนะจ๊ะป้า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 เจอสาวสวยมาจี้แบบนี้ใครไม่เขินก็บ้าแล้วล่ะค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเทียบกับตอนถ่ายทำฉากจูบเนี่ยเหตุการณ์วันนั้นเหน่งเขินแรงกว่านี้เยอะเด็ดมือเย็นนะเอ3 2ตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เรื่องความตัวละครมันก็แบบเหมือนได้สกินชิปกันมันก็จะรู้สึกมีความรู้สึกบางอย่างที่ขึ้นมาสกินชิปท่านความรู้สึกของเหน่งก็คือเก่งมากช่วงนั้นก็เลยแบบว่าค่อนข้างกังวลแบบในครั้งแรกที่แบบที่ได้ทำเลิฟซีนครั้งนั้นที่แบบบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากให้มันผ่านไปได้ด้วยดีใช่ใช่ใช่คือเราก็ไม่แบบไม่อยากจะหลายเทคเลยใช่แล้วเห็นบอกว่าเขินมากยกมือไหว้ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าคะใช่ไหว้ตลอดเวลาใช่ไหว้ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าแบบพอคัดทีนึงเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นโดยอัตโนมัติแต่แบบว่าขอโทษค่ะจริงเหมือนมันเป็นการแบบคือเข้าใจแหละว่าทำงานแต่ว่าแบบยังไม่สามารถแบบก้าวผ่านจุดนั้นไปได้ที่แบบจะทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอเพิ่มนะคะขอที่เดิมเพิ่มให้ทีมโมโต้ก่อนเองก็จะเกรงๆช่วงแรกๆเหมือนกันเราก็จะพยายามแบบว่าไม่ต้องเกรงนะพี่อ่ะคือเข้าใจเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเรารู้ว่าแรกๆอ่ะพอเราแบบว่าเพิ่งเหมือนเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเกรงไปหมดแล้วยิ่งต้องเลิฟซีด้วยมันจะยิ่งเกรงไปหมดกังวลตัวเองไม่เคยเล่นแบบไม่เคยเล่นเลิฟซีนอ่ะก็ไม่เห็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมโอ้ยตายแล้วเปิดซิงค่ะเ
้องใช้ความเขินเนี่ยให้มันเป็นพลังผลักดันในการถ่ายทำเพราะนั้นเนี่ยถ้าเหน่งเขินมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะต้องทำให้ไฟของราคาเนี่ยมันชุกชวนมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าฉากเข้าพักเข้านางเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้ความเขินตรงนั้นเนี่ยพลิกกลับไปให้เป็นโอกาสแล้วก็บวกเข้าไปอีก2เท่าเวลาแบบมองตานางเอกทำให้หัวใจมันเต้นให้ได้แล้วไอ้ความเขินมันจะเปลี่ยนเป็นความรักแล้วก็คนดูก็จะเชื่อแต่คือเข้าใจว่าเขินนะครับแต่ว่าเชื่อเหอะลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจ